วันนี้ผมอยู่กับ SSD 512 GB แต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่พันไปปลาย 2,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับที่สำคัญตัวแทนคือ ARC ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยพูดกันตรงๆนะครับเว็บแรกผมเห็น SSD ยี่ห้อ Adlink นี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอผมเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันนะครับเขาก็ผลิตอุปกรณ์ประเภท Flash Storage มาอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีทั้งตลาด Consumer อย่างตัวที่เรารีวิวในนี้เลยก็คือตัว S20 นะครับหรือว่าตลาด Enterprise เขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือแบรนด์นี้ก็โอเคอยู่พอสมควรแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าดูหน้าตาของ SSD นะครับอย่างที่เห็นเลยวัสดุโดยรวมเนี่ยเขาก็เป็นอลูมิเนียมนะครับฟอร์มแฟกเตอร์แบบ 2.5 นิ้วนะครับสามารถยืดได้ข้างๆแล้วก็ด้านตรงอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC อะไรคุณก็สามารถใส่ได้นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับภายในก็ PCB ไม่น่าจะใหญ่อะไรมากอาจจะมีติเล็กน้อยนะครับว่ามาตรฐาน QC เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะเบี้ยวไปบ้างนะครับแต่ด้วยราคาของเขากับความจุประมาณนี้ก็น่าจะไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่อย่างใดนะครับมองดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นว่าขนาดของเขาเนี่ยเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบ7 มม.เพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่โน้ตบุ๊กที่มีช่อง 2.5 มาตรฐานได้แน่นอนสเปคที่มีให้เลือกเนี่ยก็เริ่มต้นที่ขนาด 120GB 256GB 512GB แล้วก็ 1TB นะครับสำหรับผมว่านะตัว 512GB นี่ก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดประมาณนี้แล้วก็ราคาของเขาเนี่ยมันไม่ถึง 2,000 นะครับบางที่ก็จะ 2,000 ต้นๆนะครับถือโอเคมากๆเลยสำหรับสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็น 3D NAND แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรฐานของเจนใหม่นะครับส่วนค่า sequential ที่เขาเคลมมาเนี่ย read อยู่ที่550แล้วก็ write อยู่ที่500นะครับแต่ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยลองดูกันอีกทีนะครับส่วนอินเทอร์เฟซก็แน่นอนนะครับตามมาตรฐานเลยก็จะเป็น SATA 3แบบ 6 กิกะบิตฮะใส่กับ SATA 1และ SATA 2ได้เหมือนกันแต่ว่า speed ก็อาจจะวิ่งได้ไม่เต็มเนาะลง Windows เสร็จแล้วมาเริ่มด้วยการจับเวลาเปิดเครื่องบูทเข้า Windows กันเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มนับจากหน้า Post BIOS ขึ้นมานะครับเข้า Windows ได้ประมาณ13 วินาทีถือโอเคฮะเปิดเครื่องขึ้นมาดูรายละเอียดผ่านโปรแกรม Crystal Disinfo กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะชื่อเขาขึ้นตามนี้เลย Adlink SATA SSD 512GB นะครับไม่ได้มีรหัสอะไรมาให้จำยากแต่อย่างใดนะครับอินเทอร์เฟซเป็น SATA นะครับ SATA 600ก็คือ 6GB นั่นเองตัวนี้จะเป็น SSD ใหม่ๆสดๆจริงๆนะครับเขา on count แค่6แล้วก็ใช้งานไป0 ชั่วโมงเอามาแค่ลง Windows แล้วก็เทสเลยตามนั้นCrystal Dismark กันบ้างนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าค่าขนาดไฟล์อยู่ที่1 กิกะบิตนะครับสำหรับฝั่ง Read Sequential เนี่ยอยู่ที่547เกือบ550นะฮะฝั่ง Write เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เกือบ280นะครับเอาตรงนะฝั่ง Write มันก็ยังทำประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ฝั่ง Read นี้ถือโอเคครับลองขยับขนาดไฟล์ขึ้นเป็น32 กิกะบิตบ้างนะครับจะเห็นว่าฝั่งค่า read เนี่ยอยู่ราว533ส่วนฝั่งค่า write อยู่ราว325นะครับ random ก็ตามมาทั้งล่างเลยฮะลองเปลี่ยนโปรแกรมมาใช้ Auto Disbenchmark กันบ้างนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าค่า read เนี่ยอยู่ราว530กว่าเมกต่อวินาทีแล้วก็ค่า write เนี่ยอยู่ราว500กว่านะครับโดยสูงสุดประมาณ516อะไรอย่างงี้นะครับส่วนต่ำสุดก็อาจจะมีลงไปถึงประมาณ400กว่านะครับในช่วงของขนาดไฟล์ใหญ่ๆตรงนี้Auto Disbenchmark 32 GB กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าฝั่งค่า Read เนี่ยอยู่ราว530ส่วนฝั่งค่า Write เนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับปกติถ้า SSD ราคาไม่แพงเนี่ยค่าขนาดไฟล์ใหญ่เนี่ยมันจะร่วงลงมาเยอะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่โอเคเลยประสิทธิภาพของตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าอย่างที่เห็นใน Benchmark เนี่ยมันจะมีแกว่งบ้างในบางจุดนะครับแต่เมื่อคุณมองในส่วนของราคาและความจุที่ได้แล้วเนี่ยมันถือเป็น SSD ที่ราคาคุ้มค่ามากนะครับบวกกับตัวแทนที่เป็นตัวแทน SSD Resources ที่หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าใหญ่ไม่ใช่เจ้าเล็กแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็เคลมประกันง่ายนะครับที่สำคัญตัวนี้มีประกัน3 ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังหา SSD เอาไว้ลงเกมเอาไว้เก็บไฟล์หรือต่างๆความจุเยอะราคาดีตัวนี้น่าเป็นทางเลือกท็อปๆเลย